ส่งคอมเมนต์ชาวโลกหลังที่ได้เห็นผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกระหว่างไทยแพ้ให้บัลแกเรีย2-3เซตโดยที่ผู้เล่นประเทศไทยเองก็มีสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยและมีผู้เล่นเจ็บหนักอีกตั้ง4คนซึ่งชาวโลกเขาจะคิดเห็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยมาฟังคอมเมนต์แรกกันนะครับเหนื่อยเกินไปสำหรับประเทศไทยโดยไม่มีผู้เล่นอายุน้อยคอมเมนต์ถัดไปครับผู้เล่นชาวไทยดูเหนื่อยเกินไปผู้เล่น4คนที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เล่นบางคนในสนามไม่อยู่ในฟอร์ม 100% ประเทศไทยน่าจะชนะในนัดนี้ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับใช่ถ้าอัชราพรยังโอเคไทยคงจะชนะคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยบาดเจ็บ4คนเศร้าจังคอมเมนต์ถัดมาครับฉันยังคงให้ความสำคัญกับพวกคุณและยังเป็นทีมที่ชื่นชอบของฉันอยู่ดีสู้ต่อไปทีมไทยคอมเมนต์ถัดมาครับขอแสดงความยินดีกับบัลแกเรียด้วยและเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการต่อสู้ประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับ Thailand Smiles ไปคอมเมนต์ถัดไปครับการกระทำของบัลแกเรียดูไม่ดีฉันคิดว่ามันไม่ดีบัลแกเรียหมายเลข6เร็วมากอีกคนในสนามคอมเมนต์นี้มาจากประเทศไทยนะครับซึ่งมันโดนใจก็เลยเอามานะครับตั้งแต่ดูวอลเลย์บอลมาทีมบัลแกเรียเป็นทีมที่ไร้มารยาทที่สุดแสดงออกทางสีหน้าโดยเฉพาะหมายเลข2กับหมายเลข6มันชิบหายวันนี้ถ้าเพียวบวกกับบีมลงคงจะอัดบอลใส่หน้าพวกมันบูดเบี้ยวสะใจไหมล่ะคอมเมนต์ถัดมาครับทำไมฉันคิดว่าทางบัลแกเรียดูตลกสีหน้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้คะแนนเหมือนพวกเขาจะแสดงให้ทีมไทยเห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นฉันขอเตือนคุณว่าผู้เล่นไทยส่วนใหญ่ของพวกเขาได้รับบาดเจ็บประเทศไทยก็ยังสามารถขยายเกมไปถึงเซตที่5และเกือบจะได้ใช้นี่คือความคิดเห็นของฉันอย่าจริงจังอะไรมากคอมเมนต์ท่านมาครับหากผู้เล่นวัยเยาว์ของพวกเขาอยู่ในสนามประเทศไทยอาจจะชนะในนัดนี้มาฟังคอมเมนต์นี้กันนะครับทีมของไทยไม่เต็ม 100% เนื่องจากผู้เล่น4คนได้รับบาดเจ็บหากไม่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาชนะได้แน่นอนโปรดปานพวกคุณเสมอคอมเมนต์ท่านมาครับผู้เล่นวอลเลย์บอลจากเอเชียต่อสู้อย่างมันจริงๆพวกเขาตัวเล็กคอมเมนต์ถัดมาครับเราจะภูมิใจกับทีมไทยของเราทีมบัลแกเรียควรมีมารยาทในการแข่งขันทีมของบัลแกเรียไม่ควรแสดงสีหน้าท่าทางอย่างนั้นในการแข่งขันครั้งนี้ก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอที่พวกเขายิ้มแม้ว่าพวกเขาจะเสียแต้มไปหากผู้เล่นหลักของพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บผมมั่นใจว่าบัลแกเรียจะไม่ได้รับในเซตที่5เพราะประเทศไทยสามารถจบที่3เซตได้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ชาวโลกนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตัวเองผมก็หมั่นไส้บัลแกเรียมากเลยขอใส่อารมณ์นิดหนึ่งสีหน้าท่าทางนี่แหมอยากจะตีบอลใส่หน้าจุงเบยโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับติชมเข้ามาใต้คลิปได้เลยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ